เทศสมถะคือวิธีอบรมให้จิตสงบก็ได้เทศมาแล้วก็ได้ทำกันมาแล้วเทศถึงเรื่องปัญญาพิจารณาก็ได้แสดงมาแล้วอันนี้ที่เทศถึงเรื่องผลของความสงบและผลของปัญญาพิจารณาต่อความจริงก็คือว่าผลของความสงบจิตที่สงบก็คือตัวปัญญานั่นเองอุบายเงียบคลายดังการเกิดขึ้นจากความนั้นผลของความสงบนั้นเพื่อนปีกย่อยที่พิสดารมากเข้าไปกว่านั้นอีกเหลือที่จะขนานนามเมื่อเข้าถึงความสงบแล้วนั้นมันจะเกิดอภิญญาณคือความรู้ต่างๆเป็นทิพย์จะสู่ทิพย์โสตเจโตปนิยาปรัตตวิชารู้จักจิตใจของคนอื่นวิธีเรียกปาฏิหาริย์สารพัดทุกอย่างแล้วเกิดจากความสงบคือเรียกเกิดจากสมถะสมถะก็นั่งเคยที่ฟังมาแล้วมีสองอย่างสมถะอย่างหนึ่งสงบอบรมจิตให้สงบแน่วแน่อย่างเดียวไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายไม่ต้องคิดค้นอะไรมากมายคือเพ่งจิตให้จีต้องไปหาความสงบเลยทอดละปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นในเพ่งพิจารณาอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างที่เราเพ่งลมหายใจเข้าออกเห็นที่เกิดที่ดับของลมหายใจหรือว่าเพ่งพิจารณาว่าความเกิดความดับคือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกก็ดับหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ดับเห็นสังขารร่างกายคือตัวเรานี้อยู่กับลมลมปรนปือปฏิบัติพัดไปมาอยู่จึงได้ทำให้หวั่นไหวพิจารณาจนกระทั่งเห็นว่ากายอันนี้น่ะเป็นของยืมคนอื่นของยืมคนสิ่งอื่นมาใช้และก็ลมนั่นก็เป็นของยืมมาไม่ใช่อยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่ของเราลมเป็นของสาธารเขาจะสืบออกสืบเข้าก็ได้เนื่องผ่านไปผ่านมาใครมีเครื่องสูบสูบคือว่ามีจมูกสูบก็สูบได้ไม่มีการซื้อการขายกันการเพ่งพิจารณาเห็นชาติอย่างนี้อยู่ในความสงบอย่างนี้มันเพ่งพิจารณาในเรื่องเดียวอย่างนี้วิธีทำความสงบแบบนี้มันเกิดปัญญาพร้อมกันมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งสงบเฉยไม่เอาอะไรทั้งหมดพักทิ้งหมดอะไรต่างไม่ให้มีอะไรเงี้ยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันตรายแบบนั้นท่านเรียกว่าฌานทำความสงบเข้าถึงแบบฌานแบบหลังนี่ท่านเรียกว่าเข้าถึงแบบสมาธิที่มีปัญญาพร้อมกันมีผลของความสงบอันนี้สมมติความสงบอันนี้อีกในความสงบนี่แหละเป็นเครื่องพักผ่อนจิตได้พักผ่อนกายได้ความสงบนั้นเมื่อกระทบสิ่งใดเข้ามาแล้วเราจะต้องให้มันชำนาญพอกระทบอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วจะวิ่งเข้าหาความสงบเลยเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายได้เป็นขั้นข่าว
แต่มันไม่ได้ขุดลากขุดเงาขึ้นมาหมดจังหวะมาฟังเหมือนกับป่าลุกๆตัดเอาเพียงดินเลยแบบรากดตัดเพียงดินเลยแล้วก็เตียนไปได้แต่มันมีวันที่จะงอกขึ้นมาอีกได้ต้นไม้ต้นหญ้าเพราะไม่ได้ขุดลากขุดเงาเรื่องช้าเหตุนั้นท่านจึงแสดงว่าระงับนิวรณ์ห้าไม่ใช่ถอนไม่ใช่ตัดขาดเมื่อจิตมันเข้าไปถึงความสงบกามฉันทะคือความพอใจและใคร่ในกามคือจิตทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหายไปนั่นไปคือมันไม่เอาเรื่องมันไปยินดีกับความสุขสงบแนวกลางมาฉันทะอันนี้บาปมันก็หมดไปจะไปคิดเสียโกรธคนนั้นคนนี้ไม่มีเครื่องมีเครื่องอยู่มันเข้าหาของสงบคิดนวิทัทะอุทจจะอุปุจจะมันไปยินดีกับความสนุกเพลินอยู่กับความสงบเบิกบานอยู่กับความสงบความง่วงเหงาเฮานอนกันความชุ่มเซิร์มเซิร์มกันแบบนี้วิจิกิจฉาความลังเลในอุบายนั้นก็ไม่มีเห็นเป็นของจริงจังอย่างเช่นว่าอันนี้เป็นของจริงของถูกต้องดีแล้วแต่เพียงแค่นั้นแหละไม่ได้คิดค้นหาลากผลต้นต่อของมันแท้เนี่ยทอดส่วนการพิจารณามีสมถะและพิจารณาอยู่ในตัวสมถะมันตามผลคว้าหาต้นต่อและลากเหง่าของมันอธิบายไปตะกี้อย่างพิจารณาทั้งเรื่องลมละเอียดกำหนดพิจารณาแค่ลมมันเดียวหายใจออกแล้วเนี่ยลมมันเครื่องปรนปรือให้มีชีวิตอยู่ได้เห็นคุณค่าของลมว่าลมมันมีประโยชน์แล้วไปเห็นลมเป็นของสาธารเห็นร่างขานคือตนตัวเราเป็นธาตุสี่เป็นของยืนไม่ใช่เพ่งพิจารณาไปอย่างนี้อาการที่เห็นว่าเป็นของยืมคนอื่นมาใช้หรือเห็นว่าเป็นเพียงธาตุสี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเข้าถึงอนัตตาตรงนั้นเป็นปัญญาเข้าถึงอนัตตาคือเรื่องกามฉันทะความรักใคร่พอใจยินดีก็รู้เสียงคิดลดมันไม่ดีมันค้นขึ้นมามันไปรักใคร่พอใจในสิ่งอันนั้นทำไมมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งหมดเพียงเป็นธาตุสี่คือก้อนดินครับไปเพียงแค่ของยืมมาเท่านั้นของอันนี้ไปยึดเอาเป็นของเราของเขาสักค่ายก็เป็นคนขี้ขโมยคนนั่นเลยเห็นเป็นอนัตตาในขณะเดียวพร้อมกันนั่นอะมันจะเห็นเป็นของไม่เที่ยงแปรสภาพอยู่ตลอดกาลเวลาแม้แต่ลมหายใจก็ยังหายใจเข้าหายใจออกไม่อยู่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของลมก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อันส่วนรูปกายคือสังขารตนตัวมันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงอยู่เพราะที่เห็นตรงนั้นมันเปลี่ยนแปลงประจำเรื่องความแก่ของคนเป็นระยะเด็กหนุ่มสาวอันนี้เป็นระยะห่างความเปลี่ยนแปลงนี้ระยะห่างถ้าไปเห็นตรงนั้นเปลี่ยนแปลงทียิบเลยขณะจิตในปัจจุบันนี้มันกลายเป็นอดีตไปในขณะนั้นกลายเป็นพอเห็นแล้วเป็นปัจจุบันกลายเป็นอดีตไปแล้วเที่ยวอนาคตมันกลับมาเป็นปัจจุบันปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตอนาคตกลับมาแทนอีก
มันได้เห็นในขณะจิตอันเดียวเลยซึ่งจิตของเรากำหนดอนาปาคือพิจารณาลมหายใจกำหนดลมหายใจไอ้เห็นลมนี่มันผ่านไปที่ลมปรากฏที่มันชัดอย่างลมผ่านออกผ่านเข้ามันปรากฏแล้วก็ผ่านไปนั่นเองก็ผ่านมามันก็เป็นอดีตอนาคตไปอยู่ในตัวปัจจุบันอดีตอนาคตไปพร้อมในขณะที่จิตเล่นตรงนั้นเมื่อเห็นลมมันถี่งั้นน่ะก็มันจะเห็นส่วนผัสสะอายตนะอื่นๆมันก็เป็นในทํานองเดียวกันรูปกายก็ไปในทํานองเดียวเปลี่ยนสภาพโดยเร็วที่สุดทั้งความยึดความถือมันถอนลากถอนเอาโดยไม่รู้ตัวอันนี้สมของการทำความสงบนะครับถ้าพูดทั้งเรื่องคุณค่าและผลประโยชน์ของความสงบทั้งสองอย่างแล้วนี่คุณค่าประโยชน์ของการเจริญปัญญาพัฒนายิ่งละเอียดเข้าไปกว่านั้นคำว่าปัญญาวิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงการเป็นจริงดังพิจารณากายเห็นเป็นสัจจวัฏธาตุสี่น้ำไฟลมกายพิจารณาเห็นสัจจวัฏเป็นธาตุไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลสัตว์ที่ว่างัวควายก็ดีที่ว่าคนก็ดีมันไม่มีในธาตุอย่างแสดงมันเป็นก้อนสี่อย่างผสมมาเข้าแล้ววัตถุสี่อย่างผสมมาเข้าแล้วที่เรียกว่าโน่นว่านี่มันไม่มีในที่นั้นเมื่อเข้าไปเห็นตรงนั้นที่เรียกนี่มันอยู่นอกมันไม่เข้าไปถึงตัวสมมติเปลือกนอกอย่างสมมติว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมันอยู่ตรงไหนผู้ชายอยู่ตรงไหนไปดูตรงนั้นว่าพระว่าเนรยังไงพระเนรมันอยู่ตรงไหนมันเป็นวัตถุสี่อย่างเข้าผสมปรุงกันแล้วเข้าผสมกันแล้วก็เป็นก้อนนั้นเองที่ท่านแสดงไว้ว่าใครจะรู้จักว่าร่างกายนี่เป็นเปียกกระหม่อมมันก็จริงอย่างว่าใครจะไปรู้จักใครจะพิจารณาเห็นร่างกายนี่มีเปียกมันกระหม่อมคนเรามันไม่ได้พิจารณานี่การพิจารณามันก็เป็นจริงอย่างหม้อที่ว่าจริงสำหรับรักภาระสำหรับที่จะเก็บสิ่งของต่างธรรมดาหม้อเขาทำอย่างหม้อน้ำก็เก็บน้ำหรือหม้อแกงก็จางเขาว่าสำหรับปรุงแต่งอาหารไว้สำหรับรักอาหารที่ปรุงแต่งคนเราเนี่ยเปรียบเหมือนกระหม่อมมันก็สำหรับรับภาระที่จะต้องใช้สัตว์ทุกอย่างในตัวของคนเราถ้าหากว่าพิจารณากันถี่ถ้วนจริงๆอย่างมันยังเห็นพิสดารเข้าไปกว่านั้นอีกในตัวตนคนเรานะมีทั้งดินมีทั้งน้ำมีทั้งไฟมีทั้งลมผสมกันเต็มเปี่ยมอยู่หมดผสมก็เป็นก้อนแล้วยังไม่ได้ยังมีสิ่งทั้งหลายนั้นคอยหล่อเลี้ยงอยู่อีกเลือดก็ยังมีหล่อเลี้ยงเรียกว่าน้ำดินคือสิ่งที่แข็งแข็งเป็นตัวประธานสำหรับรับรองน้ำสำหรับรับรองไฟสำหรับรับรองลมเปรียบเหมือนกับหม้อหม้อเป็นประธานสำหรับอาหารที่จะไปปรุงนั้นไม่ใช่อะไรต่ออะไรละเป็นเนื้อเป็นผักเป็นพริกเป็นเกลือเอาไปผสมกันในหม้ออยู่กับหม้อนั้นถ้าหม้อนั้นไม่มีอันนั้นก็ผสมกันไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้
ก็ต้องสลายไปรั่วไหลไปหมดเมื่อที่คนเราก็คุมไว้ถึงสิ่งทั้งหลายแล้วนี่แหละคุมแล้วขังไว้ถึงสิ่งทั้งหลายแล้วพิจารณาอย่างนี้มันก็เป็นเห็นสภาพตามเป็นจริงว่าไม่ใช่จริงในทั้งสองหมดนั่นเป็นเรื่องของมันต่างหากแม้ที่สุดเสร็จที่เรียกว่าธาตุสี่ก็เป็นบัญญัติถ้าไม่เรียกว่าธาตุมันจะว่าอะไรสักทีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าธาตุว่าธาตุนั้นเพื่อว่าบัญญัติไว้สำหรับให้หยิบยกมาพิจารณาถ้ามีสิ่งสมมติจำบัญญัติบัญญัติไว้สำหรับให้เป็นเครื่องหยิบยกเอามาพิจารณาถ้าไม่มีบัญญัติหยิบยกมาพิจารณาก็ไม่สามารถจะพูดอะไรอย่างคนเราไม่ต้องพูดละอย่างว่าถามกันเนี่ยไม่มีคำพูดไม่ทราบอะไรไม่มีสมมติบัญญัติไม่ต้องพูดกันละอย่างมีคนหนึ่งเขาถามว่าเฮ้ยเธอทำอะไรกันไอ้คนที่ถือไม่มีสมมติบัญญัติพอพูดไม่ถูกทุกอย่างแต่พูดออกมาก็พูดไม่ถูกหากเขาถามว่าเธอทำอะไรในพระเยซูเขาจะว่าไม่พูดไม่พูดเลยกลายเป็นสมมติขึ้นมาอีกแล้วเลยไม่พูดนั่นเป็นอย่างวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งมาปรากฏที่เฉพาะหน้าเราซึ่งไม่เคยเลยว่าเป็นอะไรจะเป็นก้อนรูปพันธสถานอะไรก็ช่างเถอะเราสมมติว่ามันกลมกลมมันก็หลอดตะเกียงมาตกอยู่ข้างหน้านี่สีขาวๆ นั่นเขายังไม่ทันสมมติกันมาตกที่แรกไม่มีใครรู้จักคำว่าไม่รู้จักคือไม่มีใครสมมติแล้วก็ไม่มีใครบัญญัติสิ่งนั้นมาตกอยู่ตรงหน้าเป็นของแปลกคนทั้งหลายเขาก็จะมาดูสิ่งนั้นนี่อันนี้อะไรคนนั้นก็จะว่าอันนี้อะไรมาดูนะถ้าเขาหนีจากนั้นไปแล้วเขาคิดถามนั่นแหละไปดูอะไรไปดูตัวอะไรไม่ทราบคำว่าอะไรไม่ทราบมันเลยเป็นบัญญัติขึ้นมามันเลยเป็นสมมติขึ้นมานอกจากนั้นอีกคนจะเป็นสมมติขึ้นอีกหลายเรื่องตามมโนภาพของตนอะไรก็ไม่ทราบกลมกลมขาวขาวบัญญัติตัวใหญ่บนสมมติตัวใหญ่อะอันนั้นเขาก็จะต่อที่ต่อไปอีกอ่ะไปดูอะไรไม่ทราบกลมๆขาวๆเชิงแข็งไปเลยไปใหญ่ไปดูทีแรกนั้นไม่มีใครสมมติบัญญัติเพราะเห็นแล้วก็เลยสมมติบัญญัติขึ้นมาอันธาตุนั่นก็ทำนองเดียวแหละถ้าไม่บัญญัติไว้ก็ไม่มีเรื่องที่จะเอามาพูดกันไม่มีเรื่องที่จะมาพิจารณาอันนี้เมื่อเราหยิบยกเอาธาตุพิจารณามันก็เห็นชัดตามจริงว่าสักว่าของนั้นเป็นอยู่อย่างในสมมติมันยังไม่ถูกแต่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่พูดสมมติบัญญัตินั้นแต่ว่ามันไม่เข้าถึงนั้นแต่เอาสมมติบัญญัติมาพิจารณาเลยเห็นสภาพตามจริงครับเมื่อหมดจากสมมติบัญญัตินั้นก็เลยเห็นสภาพตามเป็นจริงนี่ถึงอธิบายให้ฟังอยู่เสมอว่าสิ่งที่มันมีอยู่มันเป็นคุณประโยชน์มากหากไม่มีแล้วมันจะเกี่ยวอะไรมันจะเยอะนักสิ่งใดที่เราเกลียดที่สุดหรือสิ่งใดที่เราชอบที่สุดรักที่สุดยินดีพอใจที่สุดอันนั้นแหละมันเป็นของดีให้เรามาคิดพิจารณาเกลียดที่สุดเพราะอะไรทำไมจะต้องเกลียดเกลียดเพราะกิเลสมันมีอยู่เราต้องการอยากจะชำระกิเลสของเราไม่ใช่หรือเมื่อเราเห็นกิเลสต้องโผล่ขึ้นมามันก็ดีได้นี่มันจะได้ชำระซากสารที่เหลือถ้าหากมันมีเรื่องเกลียดมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาความเกลียดความรักความชอบที่สุดก็เช่นเดียวกัน
ถ้ามีสิ่งที่เรารักและเราชอบที่สุดกิเลสทั้งนั้นโผล่ขึ้นแล้วก็ไม่ทราบเราจะไปแก้ไขหรือชำระมันตรงไหนถึงว่าสิ่งมันมีแล้วเป็นของดีมันไม่มีแล้วไม่มีดีเลยสิ่งที่มีเราละแล้วก็เห็นอำนาจประโยชน์แล้วก็เห็นความสามารถของตนว่ามันมีแล้วเราละได้เรารู้ทันรู้เท่ารู้ทันเราชำระสะสมปล่อยวางไปได้ถ้ามันไม่มีแล้วไปชำระอะไรไม่มีเรื่องชำระมันก็เฉยเฉยยังไม่มีความสามารถอ่านหาไม่ได้แสดงความสามารถอ่านหามันก็ไม่มีเกิดความปีติปัจจิอะไรมันก็ไม่มีมันก็เฉยเฉยต่อมาเคยได้ยินไปบางสำนักเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมีอยู่มันให้มีอยู่อย่างนั้นของที่มีอยู่นั่นน่ะมันไม่หวั่นไหวไปไหนมันไม่แปรปรวนสภาพไปไหนมันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ตามเรื่องมันไม่แปรปรวนมันไม่จะเจริญรุ่งเรืองแล้วมันไม่เสื่อมไม่สูญคือหมายความว่ามันไม่ออกมันไม่เข่ามันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ใหญ่ไม่น้อยถ้าท่านพูดกันหมดพระเนียนพูดคำใดก็มาตรงนี้ทั้งนั้นลงตรงนี้ทั้งหมดแต่เราถึงเด็กๆในขาในชี้ก็พูดคำเดียวกันทั้งนั้นใช้สำนวนนี้กันทั้งหมดยังไงกันนะหมู่นี้ในขณะกันนี้ทำไมไปพิจารณากันนี้ธรรมะก็เลยปลดไม่ได้ความบริสุทธิ์ที่ไม่ใหญ่ไม่โตไม่นอกไม่ในไม่ออกไม่เข้าไม่ขึ้นไม่ลงความบริสุทธิ์แบบนี้ปฏิบัติอะไรกันทางนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติแต่เรื่องหินนั่นอยู่กลางแม่น้ำโขงนั่นเรื่องหินบนภูเขานั่นไม่มีการขยายตัวไม่มีการยุบการแล้วไม่มีการงอกออกไปอีกไม่มีขึ้นมีลงไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งหมดนั่นก็เป็นนิพพานที่มาเห็นนิพพานแต่นี่ก็เป็นนิพพานก้อนหินเรียนธรรมะจึงค่อยพาอย่างนี้เงียบไปหน่อยไม่ได้งานก็เห็นน้ำสุดความจริงมันไม่ได้เห็นจริงแจ้งชัดโดยตนเองเป็นแต่ว่าสำนวนพูดเป็นสำนวนเพื่อตัดสำนวนจากเรียกว่าสิ่งที่มันมีอยู่นั้นเรามีความสามารถชำระซ่าสางลบสิ่งนั้นให้มันหมดไปให้มันเข้าถึงสภาพเดิมอันนั้นเป็นตัวแสดงถึงเรื่องความสามารถของปัญญาถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถกระทำละสาสางเราไม่ได้ก็เรียกว่ายังอ่อนแอเรายังพยายามฝึกฝนและอบรมแห่งพิจารณาบำรุงปัญญานั้นให้เจริญงอกงามขึ้นมันจะมีการทำของเพียรจะมีการประโยคเป็นอย่างถ้าหากว่าเราชำระสาสางได้แล้วแล้วก็มีการประโยคเป็นอย่างคือเราจะต้องรักษาสภาพนั้นไว้ได้ตั้งใจให้มีสติอารมณ์แน่วแน่อยู่อย่างนั้นมันเสื่อมแล้วก็รู้มันเจริญแล้วก็รู้จิตใจผ่องใสสะอาดหรือไม่สะอาดเศร้าหมองหรือผ่องใสแล้วก็รู้แล้วก็มีการพยายามประโยคพยายามในเรื่องนั้นต่อไปเมื่อร่างกายคนเราเรียกว่าวิบาก
ันอายตนะเป็นวิบากชีวิตยังมีอยู่มันจำเป็นต้องกระทบก็จำเป็นมันก็ต้องวันไหวไปตามอาการทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างก้อนหินที่วัวหานที่เขาว่าแต่ในการวันไหวก็ต้องมีการไปจนต่อสู่มันก็ต้องมีการละหมาดละหมาดมันก็มีการทำเรียกว่างานการงานมันยังมีเมื่องานการเมื่อการงานคืออายตนะผัสสะอินทรีย์มีอยู่มันทำงานอยู่สติปัญญาอุบายทั้งหลายก็เป็นงานอันหนึ่งที่เราจะต้องประกอบให้ทันเท่ารู้เท่ารู้ทันกันในเรื่องทั้งหลายเพราะฉะนั้นยังทำไม่มีที่สิ้นที่สุดถึงแม้พระพุทธเจ้าระยะผลท่านละได้หมดแล้วแต่นั้นเรายังกระทบอธิบายปัญญามีสติระบัดระวังสังวรนี่เหมือนกันแต่ท่านไม่ต้องการที่จะไปจนต่อสู่เพื่อชำระอีกต่อไปท่านเพียงเก็บของเก่าและความรู้เท่าของท่านเอามาใช้เป็นเครื่องเบาสมองเหมือนคนที่กำลังต่อสู้คนกำลังต่อสู้นี่มีกลัวแพ้กลัวชนะอันนั้นท่านเหมือนชนะแล้วท่านไม่กลัวแพ้กลัวชนะแต่ท่านเอาอันนั้นมาใช้พูดตามในของพระวิธรรมที่ท่านแสดงไว้เรียกว่าวิบากหรือว่ากิริยากิริยาของกายวาจาใจเขาใช่ไงเราใช้ตามเขาที่เขามีอยู่ในโลกนี้แต่จิตใจไม่ได้เข้าไปซึมซาบในสมมติปัญญาธรรม